بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله جزاك الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสุขต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่เราได้มีโอกาสพบกันทุกวันเสาร์นะครับก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์สำหรับผู้ที่มีความสามารถในการที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามเพราะว่าการดำเนินชีวิตของผู้ศรัทธานั้นทุกคนตระหนักว่าเราคือคนสองโลกและเราต้องกลับคืนสู่พระองค์แล้วก็ให้เราคิดต่อไปว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามาดูแลนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นภรรยาและก็ตัวเราเองทุกอย่างนั้นเป็นของฝากของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นเพียงผู้ดูแลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ยาอายูฮัลลาซีนาอามานูอัลลอฮ์เรียกคนที่อีหม่านแล้วลาตะคูนุลลอฮะวัรรอซูลท่านทั้งหลายอย่าได้บิดผิวอัลลอฮ์และอย่าได้บิดผิวรอซูลวะลาตะคูนูอามานาติกุมและอย่าได้บิดผิวต่อของฝากที่อัลลอฮ์ฝากเจ้าไว้ในสภาพที่เจ้ารู้ก็หมายความว่าเอาตัวเราก่อนนะว่าองค์ประกอบในการเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็อย่างที่ทุกคนมีทีนี้สิ่งที่ทุกคนมีเนี่ยเราใช้ไปอย่างไรตาเรามองอะไรหูเราฟังอะไรลิ้นเราพูดอะไรองค์ประกอบในการเป็นมนุษย์เราใช้ไปอย่างไรบ้างทุกอย่างนี่นะครับจะพูดในวันอาคิเราะห์นะครับวะลาตุสอะลุนนะยามะอิซินอะนินนะอีมพวกท่านทั้งหลายจะต้องถูกสอบถามอย่างแน่นอนถึงเนียมัตที่เราได้ให้กับเจ้าถามว่าหูตาองค์ประกอบในการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกอย่างเนี่ยถามว่าเป็นเนียมัตอันยิ่งใหญ่ไหมคำตอบคือเป็นเนียมัตอันยิ่งใหญ่และเราใช้สิ่งนี้ไปอย่างไรบ้างเราจะต้องถูกสอบถามอย่างแน่นอนในวันอาคิเราะห์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับก่อนที่จะเข้าเรื่องในหัวข้อ
ลักษณะของคนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นมีลักษณะอย่างไรก็เห็นพี่น้องได้เรียนกุรอานกันมาทุกเสาร์ผมจะถามบ้างแหละวันนี้นะพี่น้องครับ อันอุบัยบินกะรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุบัยบอกว่าท่านรอซูลได้กล่าวกับอบาซะรินว่ายาอาบาอัดกับอบามุนซิรรอซูลถามว่ายาอาบามุนซิรโอ้มุนซิรเอ๋ยอัตดารีนะอัยอายะติมินัลกิตาบิลลาฮิมาอะกะอะซัมท่านรู้ไหมอายะที่อยู่ในกุรอานของอัลลอฮ์นะที่อยู่ที่ท่านเนี่ยอายะไหนที่สำคัญที่สุดใครตอบได้ไหมครับเดี๋ยวจะมีรางวัลอายะไหนที่สำคัญที่สุดในกุรอานของอัลลอฮ์ก็ล่ะพี่น้องครับอบามุนซิดบอกว่ากุนตุลลอฮะวะรอซูลุฮูอะลัมฉันกล่าวว่าอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่จะรู้ยิ่งว่าอายะไหนก็ล่ะท่านนบีก็ถามซ้ำอีกว่ายาอบามุนซิรอัตดารีนะอัยอายะตินมินกิตาบิลลาฮิมาอะกะอะซัมอายะไหนในกุรอานของอัลลอฮ์ที่มีอยู่กับท่านเนี่ยในมือของท่านเนี่ยที่สำคัญที่สุดอายะไหนเพราะว่ากุรอานเนี่ยนบีบอกว่ามุมหนึ่งอยู่ที่มือของอัลลอฮ์อยู่บนอารัชอีกด้านหนึ่งอยู่ในบ้านของเราในมือของเราคือกุรอานไอ้ที่อยู่ในบ้านของเราเนี่ยท่านจะต้องยึดให้ดีรักษามันไว้ให้ดีการรักษาห่มเอาผ้าสวยๆไปหุ้มแล้วก็วางบนพานกันนั้นหรือคำว่ารักษาอันเนี้ยถ้าเจ้ารักษาได้เจ้าจะไม่หลงและเจ้าจะไม่ได้รับกับความหายะในอาคิเราะห์เอาถามว่ามีไหมคนที่อ่านกุรอานแล้วกุรอานจูงลงนรกมีไหมต้องถามกันหน่อยมีไหมอ่านกุรอานแล้วเนี่ยกุรอานจูงมือเข้าสวรรค์คำตอบคือมีพอมีปั๊บพี่น้องต้องคิดแล้วอ่านอย่างไรที่กุรอานเอาลงนรกอ่านอย่างไรกุรอานจูงเข้าสวรรค์ก็อ่านแล้วไม่ปฏิบัติตามไงเอาจะถูกตัวถูกครูปอย่างเดียวพี่น้องสำคัญนะครับสำคัญนะครับจิตใจเราที่แข็งกระด้างเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยดูความหมายที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานเลยที่ศิษย์เก่าอาหรับเขาแปลไว้เป็นเล่มๆเราอ่านจบแล้วก็วางในตู้อย่างดีแล้วก็ไม่รู้อยู่อย่างนั้นไงผมยกตัวอย่างเลยลูกเราเรียนไคโรจดหมายมา10 ฉบับไม่เคยเปิดอ่านแล้วเนี่ยลูกเราจะอยู่ไคโรได้ไหมและเราจะเข้าสวรรค์ไหมถ้าเราอ่านกุรอานแล้วไม่ดูความหมายที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ผมจะให้พี่น้องฟังสั้นๆ นิดเดียวอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะมันอะรอดอันซิกรีฟะอินนะละฮูมะอีซะตันดองกาถ้าอ่านแบบไม่ดูความหมายอายะห์ที่อัลลอฮ์บอกว่าลงโทษเนี่ยเราจะบอกว่าอัลลอฮ์มันจริงๆอัลลอฮ์อัลลอฮ์เคยได้ยินอย่างนั้นไหมแต่อายะห์เนี้ยจะอาซาบเราในอาคิเราะห์แต่เราบอกว่าดีนี่คือการที่อ่านแล้วไม่ดูความหมายพี่น้องความหมายที่ผมยกอายะห์นี้คืออะไรว่ามันอะรอฎออันซิกรีใครที่เมินออกจากการระลึกถึงฉันคือไม่รับรู้ในเรื่องราวของอาคิเราะห์ฟาอินนะละฮูมาอีซะตันดองกาแน่นอนคนเหล่านี้อัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นในดุนยาคำว่าคับแค้นในดุนยาพี่น้องเข้าใจไหมมีอยู่100 ล้านในธนาคารอยากจะได้อีก100 ล้านซะกาตก็ไม่จ่ายนี่คือการแปลอัลกุรอานที่ศิษย์เก่าอาหรับเขาแปลไว้และอีกอายะห์หนึ่งอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมไมยะสุอันซิกริรเราะห์มานนุกัยยิดละหูชัยฏอนัมฟะฮุวะละหูกอรีนใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ลืมเราะห์มานเราะห์มานความหมายคืออะไร ให้ทั้งคนดีในดุนยานี้ให้ทั้งคนชั่วในดุนยานี้ให้ทั้งศัตรูที่ด่าอัลลอฮ์ให้ทั้งศัตรูที่ด่ารอซูล
นี่คือลักษณะรอมานให้ทั้งมนุษย์และให้ทั้งสัตว์จริงไหมไม่งั้นคนกาเฟตตายหมดแล้วนี่คือรอมานพี่น้องใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ลืมรอมานคือลืมอัลลอฮ์นุกัยยิดละหูไซตานัมฟาวะละหูกอรีนเราจะกำหนดไซตานให้มาเป็นเพื่อนคู่คิดกับคนเหล่านี้ชีวิตของเราจะอยู่กับไซตานทั้งหมดเลยเพราะลืมอัลลอฮ์เถียงไหมไม่เถียงนะไม่เถียงต้องดูแล้วว่าอัลิฟลามมีมซาลิกันกิตาบุลารอยบาฟีฮุดัลลินมุตะกีนแปลว่าอะไรท่านจะอ่านจบอ่านผมไม่อ่านปีหนึ่งสิบครั้งแซคฟาวซานบอกว่ามันจะไม่มีประโยชน์อะไรกับเจ้าเลยเอาได้รางวัลอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติตามนี่อัลลอฮ์เอาไปไหนที่นบีบอกนะอ่านกุรอานแล้วกุรอานเป็นศัตรูกับเจ้าอ่านกุรอานแล้วกุรอานเป็นมิตรกับเจ้านี่คืออ่านและไม่ดูความหมายพี่น้องให้ตระหนักนิดหนึ่งเพราะลักษณะของความกลัวอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์บอกในกุรอานใช่ไหมฟัสตะกุลลอฮ์มัสตะตอตุมจงกลัวอัลลอฮ์เท่าที่เจ้ามีความสามารถเราอ่านได้แค่นี้ดัดลิ้นยังไงก็ไม่ได้เอาแค่นี้ใช้ได้ให้เข้าใจเรื่องนี้ไว้ด้วยเพราะผมมาอีกทีก็เดือนนู้นแล้วออกรอมฎอนแล้วดังนั้นรู้ได้ยังว่าอายะไหนที่นบีถามอบาบุนซิรถามถึงสองครั้งครับพี่น้องอบาบุนซิรเจ้ารู้ไหมว่าในอัลกุรอานของอัลลอฮ์ทั้งเล่มน่ะอันไหนอายะไหนที่สำคัญที่สุดอบามุนซิรบอกว่าอัลลอฮ์และรอซูลเป็นผู้ที่รู้ยิ่งพอครั้งที่สองอบามุนซิรบอกว่ากุนตุฉันก็บอกกับนบีว่าอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมอายะไหนครับอายะกุรซีใช่ไหมถ้าไม่มาบอกรู้ไหมล่ะอันไหนใหญ่อันไหนสำคัญนี่คือผลของการแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ใช่ไหมครับเพราะนั้นอย่าเป็นบุคคลที่นบีพูดนะเจ็บนะไอ้ผมแปลไหมล่ะเจ็บนะแกบอกว่าคนเนี่ยอย่าเป็นเหมือนลากลางวันเนี่ยทำงานเหมือนลาเลยเคยไปมักกะใช่ไหมลานี่เขาใช้แบกของใช่ไหมใส่มาเถิดไว้หลังเดินได้หมดกลางคืนเหมือนซากศพไม่มีเวลาที่จะมาละหมาดกิยามุลเลนไม่มีเวลาที่จะขึ้นมาคุยกับอัลเลาะห์เลยเพราะเรายุ่งเรื่องดุนยาอย่างเดียวไงพี่น้องถามว่าคนไม่ได้เรียนศาสนาไอ้คนไม่ได้เรียนสามัญเลยไม่ได้จบสูงเลยเนี่ยมีโอกาสเป็นหัวหน้าคนได้มั้ยมีโอกาสเป็นเจ้าของบริษัทได้ไม่ได้พี่น้องก็เยอะแยะไปอ่านในประวัติสิจบแค่ป.4เนี่ยเป็นหัวหน้าคนมีธุรกิจมีฟาร์มแพะมีฟาร์มงัวมีอะไรต่ออะไรมากมายไกลกองแต่เราเนี่ยมันเยอะไปยอมรับไม่ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริซกีให้ทั้งคนดีและให้ทั้งคนชั่วด้วยเพราะหะดีษนบีบอกเอาไว้ไงอินนัลลอฮะยูติดดุนยาลิมายูฮิบวะมัลลายูฮิบแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยให้ดุนยากับคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์เกลียดไอ้ทิศมีทิศมาข้างบรรดามันรวยไหมรถเบนซ์เป็น 3-4 คันเรามีแค่มอเตอร์ไซค์ใช่หรือเปล่านี่คือการศึกษาศาสนาวะลายูติดดีนวะลายูติดดีนอัลลอฮ์จะไม่ให้ศาสนากับใครนอกจากคนที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์รักเราหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงเข้าใจนะว่าการให้ขออัลลอฮ์ในดุนยานี่ให้ทั้งมนุษย์ที่ชั่วให้ทั้งมนุษย์ที่ดีให้ทั้งบรรดาสัตว์หมดเลยแต่ในอาคีรอเลือกให้ครับพี่น้องเลือกให้เฉพาะคนที่อยู่ดุนยาแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเมื่ออาบามุนซิดได้กล่าวคำนี้ก็ละฟาดรอบฟีซอดรีนบีเอามือมาตบอกฉันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้พี่น้องทำไมล่ะอายัดกุศีมันจึงสำคัญเพราะอะไรมันพิเศษครับพี่น้องเพราะบอกคุณลักษณะของอัลลอฮ์ชื่อของอัลลอฮ์การเป็นองค์เดียวของอัลลอฮ์ความรู้ของอัลลอฮ์อำนาจของอัลลอฮ์ความสามารถของอัลลอฮ์อยู่ในอายัดกุศีหมดเลยชัยฏอนมันเข้าไปลักของอบานบีให้อบาฮุรอยเราะห์คุมคลังเสบียงพี่น้องชัยฏอนในยุคนั้นมันมาเป็นคนมันมาลักของอบาฮุรอยเราะห์จับได้มันก็ขอร้องว่ามันเนี่ยจนลูกเยอะหาเช้ากินค่ำปล่อยได้ไหมก็ปล่อยไปอีกพอปล่อยไปมันมาครั้งที่สองจับได้อีก
พอจับได้อีกมันก็ขอร้องอย่างเดิมอาบาฮิรอรอปล่อยพอมาครั้งที่3อาบาฮิรอจับได้วันนี้ไม่ปล่อยจะต้องเอาแกไปหานบีมันบอกว่าปล่อยเราเถอะเราจะบอกให้แกในกุรอานของท่านเนี่ยมีอยู่หนึ่งอายะห์อาบูฮุรอยรอถามว่าอายะห์ไหนล่ะอายะห์กุรซีไงชัยฏอนกลัวมากอาบูฮุรอยรอก็ปล่อยพอปล่อยแล้วก็ไปเล่าให้นบีฟังพอเล่าให้นบีฟังนบีถามว่าแกรู้ไหมนั่นน่ะใครอาบูฮุรอยรอบอกว่าไม่รู้นั่นแหละชัยฏอนที่มันพูดน่ะจริงแต่ตัวมันน่ะโกหกเพราะไซตอนมันกลัวอายัดกุรซีไปดูนะกลับไปอ่านแล้วก็ดูความหมายว่าสิทธิ์เก่าอาหรับเขาแปลอะไรไว้บ้างเราจะได้รู้ไม่ใช่ก้มหน้าก้มตาอ่านอย่างเดียวซูเราะห์ไหนก็ฉันไม่รู้อ่านอย่างเดียวให้ถูกตัวอย่างเดียวนั่นไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงเป้าหมายที่แท้จริงอ่านแล้วต้องดูภาษาไทยที่สิทธิ์เก่าอาหรับเขาแปลเอาไว้เพราะอิบนุอับบาสได้พูดไว้กินใจมากท่านบอกว่าตะกับฟาลลอฮุลิมันกุรอานกุรอานะวะมิลบิมาฟีฮาอัลลายะดิลฟิลฮายาติดุนยาวะลายัสกอฟิลอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะรับประกันคนที่อ่านกุรอานและปฏิบัติตามลุนดุนยาจะไม่ให้ลงอาคิเราะห์จะไม่ได้รับการลงโทษใครครับอ่านกุรอานและปฏิบัติตามกุรอานสั่งอะกีมุศศอลาห์วะอาตุซะกาตเราก็ไม่รู้ก็อ่านไปอะกีมุศศอลาวะอะตุซะกาท่านทั้งหลายจงดำรงละหมาดเมื่อละหมาดของท่านมีผลแล้วให้จ่ายซะกาตด้วยก็เราไม่รู้ความหมายก็เลยไม่ได้ก็ได้จ่ายไงเข้าใจนะพี่น้องไม่ได้มาตำหนิพี่น้องนะต้องอย่างน้อย50 50อ่านกุรอานถูกตัว50และดูความหมายอีก50ไม่อย่างนั้นเราจะรู้ยังไงล่ะวันอัสรีมนุษย์อยู่ในการขาดทุนเราก็อ่านอย่างเดียวไม่รู้เรื่องทุกวันเนี่ยเอาง่ายๆคนจะบอกไม่รู้เนี่ยได้ไหมอ้าวถามกันเลยอ๋อฉันไม่รู้เลยอาจารย์พี่น้องครับความรู้มีทุกจุดมีทั้งวิทยุ24ชั่วโมงทีวี24ชั่วโมงในมืออีกแล้วเราบอกว่าไม่รู้เนี่ยขึ้นกับปัญญาเราไหมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าเรื่องพี่น้องครับฝากอีกอายะห์เดียวง่ายๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้เราน่ะอย่าเป็นบุคคลที่อะไรยะละมูนะซอฮิรอมมินัลฮายาติดดุนยารับรู้เรื่องเดียวเรื่องดุนยาที่มันเห็นทำและมันเห็นรับรู้เรื่องเดียววะฮุมอานิลอาคิเราะติฮุมกอฟิลูนแต่เรื่องราวของอาคิเราะห์ลืมสนิทไม่ขอรับรู้เอ้าใครประทานริซกีให้กับเราพี่น้องคำตอบคืออัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ประทานริซกีให้กับเราแล้วเนี่ยถามว่าในรุกนอิสลาม5ประการเนี่ยมีตรงไหนยากบ้างตอบมาคุยกันอย่างง่ายๆรุกนอิสลาม5ประการตรงไหนยากบ้างมีไหมเราเนี่ยเราบอกว่าอ๋อคำสอนของอัลลอฮ์มันลักหลั่นกันลงมาใช่ไหมอะกีดะห์ต้องล้านเปอร์เซ็นต์ถัดรองลงมาละหมาดถ้าท่านยังหายใจได้ต้องเรียงลำดับรุกนของละหมาดสามซะกาตพอครบปีมันมีอยู่80,000ไม่ต้องจ่ายซียามพอรอมฎอนมามันอดบุหรี่ไม่ได้มันจะช็อกเอาไม่ต้องถือบาปคุณไปรับต่อรับคุณบาป2อย่าง1บุหรี่ฮารอม2ไม่ถือศีลอดเพราะบุหรี่คุณรับไปด้วย3เรื่องฮัจญ์ปีละครั้งนี่คือลักหลั่นใช่ไหมแต่ถ้ามามองกันจริงๆอ่ะลักหลั่นไหมผมถามเอ้าพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับให้พี่น้องมองเห็นภาพให้ชัดพี่น้องจะได้มองความสำคัญในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องครับนี่มันก็เข้าในลักษณะของคนชาวสวรรค์ด้วยกอลาบาดุสลับสลับคือตั้งแต่ยุคนบีจนกระทั่งถึง300ปีนั่นสลับหมดเขาบอกยังไงสุมิดดุนยาวะจาลฟิตรกันเมาดุนยานี้เป็นโลกที่คนมุตตะกีนเขาถือศีลอดเข
ขาถือสินอดยังไงเขาถือตลอดเลยทั้งปีเลยเขาถือยังไงเดี๋ยวจะบอกให้ฟังเพื่อเราจะนำไปปฏิบัติได้ไม่ยากครับพี่น้องวะจาลฟิตรกันเมาจงให้การละสินอดคือวันที่ท่านตายวันที่เราจะละสินอดคือวันที่ท่านตายดุนยากุลลูฮาซารุซิยามินมุตตะกีนเพราะโลกดุนยานี้ทั้งโลกดุนยาที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นเดือนแห่งการถือสินอดของคนมุตตะกีนเดี๋ยวจะบอกลักษณะคนมุตตะกีนที่จะเข้าสวรรค์ในวันนี้ยะซูมูนะเขาถือสินอดยังไงยะซูมูนะฟีอานิสวาตินมุฮัรรอมาตเขาถือสินอดคืออารมณ์ของเขาไม่แตะต้องของที่อัลเลาะห์ห้ามนั่นคือการถือสินอดของเขาใช่ไหมไม่ใช่อดทั้งปีไม่ใช่เพราะการถือศีลอดที่ดีที่สุดของนบีดาวูดบวชวันเว้นวันบวชวันเว้นวันแต่นี่เขาถือทั้งปีคือสายตาหูลิ้นมือเท้ามันสมองความคิดห่างไกลจากของที่อัลเลาะห์ห้ามทั้งหมดเลยนี่คือการถือศีลอดของมุตตะกีนเข้าใจนะต่อมาพี่น้องครับفَإِذَا جَاءَهُمْ الْمَوْتُ เมื่อความตายมาถึงพวกเขาอะเมื่อความตายมาถึงพวกเขาล่ะฟะกอดิตอบอซารุซิยามการถือศีลอดของเขาจบแล้วพอจบการถือศีลอดเขากล่าวอะไรวัสตะฮิลูอีดฟิตรีเขาก็ตักบีรในวันอีดินฟิตรีคืออัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมนี่คือการถือศีลอดของคนมุตตะกีนครับเขาห้ามอารมณ์ฝ่ายต่ำทั้งหมดในขณะที่เขามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาฉะนั้นลักษณะที่คู่ควรกับคนชาวสวรรค์คือคนมุตตะกีนดังนั้นเดี๋ยวพี่น้องจะเห็นว่าความสำคัญของสยามมันขนาดไหนนะบุลูกุสซาริรอมฎอนวะสยามูฮูเนมะตุลอะซีมะอะลามัลอักดะรุลลอฮุอะลัยฮิการมาของรอมฎอนการถือศีลอดหรือเดือนรอมฎอนได้มาถึงใครก็ตามนั่นถือว่าเป็นเนียมัตอันยิ่งใหญ่ทำไมล่ะสำหรับคนที่เขามีความสามารถที่จะถือศีลอดได้เมื่อเราได้ยินแค่นี้อย่าให้รอมฎอนเป็นแขกแปลกหน้ามาสร้างความรำคาญให้กับพวกเราใจเวลานี้มันวุ่นละโทษนะครับกูจะถือได้หรือไม่ได้ว่าร่มฎอนก็จะมาแล้วให้ตัดไปเลยเอาคำนี้ไปใช้สำหรับคนที่มีความสามารถจะถือได้นั่นเป็นเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่วายดุลลุอะไลฮิฮะดีสุลสลาสตุลละซีอุตุชิดัสนานิมินฮุมหลักฐานยืนยันจากท่านรอซูลชายสามคนพี่น้องครับสองคนจบชีวิตตายสหิตในสนามรบซุมมามาตัสซาลิดหลังจากนั้นคนที่สามตายบนที่นอนนุ่มๆจับประเด็นให้ได้นะบาดาฮูมาหลังจากเพื่อนจบชีวิตไปแล้วสองคนสหิตฟารูวยาฟิลมานามิซาบิกอนก็ถูกเห็นในฝันว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ล้ำหน้าเพื่อนสองคนที่ตายสหิตล้ำหน้าเพราะอะไรพี่น้องฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อนบีได้ยินนบีกล่าวว่าอะไลซศอลลาบะดะฮูมากะลาวะกะลาศอลาตันไม่ใช่หรอกหรือคนที่เหลือคนเดียวเนี่ยได้ละหมาดตะเราะวะห์ได้ละหมาดวิเตดได้ละหมาดปัดดูทุกละหมาดวะอัดรอกะรอมฎอนแต่จุดที่จะเอาคือและเขาไปทันรอมฎอนด้วยฟะซอมะฮูเขาก็ถือศีลอดนบีบอกฟะวัลลซีนัฟซีบิยะดิขอสาบานด้วยตัวของฉันที่อยู่ใต้พระหัตถ์ของอัลลอฮ์อินนะบัยนะฮูมาลาอับดะบิมมาบัยนัสสะมาอ์วัลอัรฎ์ในระหว่างคนสองคนกับคนคนเดียวนั้นรางวัลมันไกลระหว่างฟ้าจดพื้นดินที่คนคนเดียวได้เพราะเขาทันรอมฎอนและเราจะไม่บวชได้ไหมเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ย
เอาพี่น้องกูไม่ไหวกูเพียพี่น้องอย่าให้ไซตอนควบคุมในการดำเนินชีวิตอย่าให้ไซตอนควบคุมในการดำเนินชีวิตดังนั้นพี่น้องครับคำพูดของผู้รู้คำพูดของสลับเนี่ยเจ็บปวดหัวใจมากเขาบอกอะไรรู้ไหมฟามันรูฮิมาฟีซาริรอมฎอนฟะวะมะรฮูมใครก็ตามถ้าถูกเมตตาในรอมฎอนเขาจะถูกเมตตาตลอดชีวิตเข้าใจนะเออถ้าฉลาดต้องจดนะครับพี่น้องใครก็ตามถ้าถูกเมตตาในรอมฎอนฟะฮุวัลมะรฮูมเขาจะถูกเมตตาตลอดไปวะมันฮุริมาไครูฮูฟะวัลมะฮรูมและใครก็ตามความดีถูกห้ามสำหรับเขาในรอมฎอนเขาจะถูกห้ามความดีตลอดชีวิตคนนี้หาดีายากแล้วถ้าไม่ฝืนตัวเองตะบัดตัวต่อหรอกใครที่ถูกห้ามความดีในรอมฎอนเขาจะถูกห้ามตลอดไปว่ามันลำยะตะวัดฟีฮิลิมาอาดีฮิฟะวะมาลูมใครก็ตามที่ไม่หาเสบียงเพื่อวันกลับเขาจะเป็นคนที่ถูกตำหนิอย่างใหญ่หลวงจากอัลลอฮ์ดังนั้นสำคัญไหมครับรอมฎอนใครคิดว่าฉันเนี่ยมีชีวิตถึงรอมฎอนแน่ยกมือขึ้นกล้าเลยเนี่ยมันเป็นภาพฉายให้เห็นว่าเรานี่กลัวตายยิ่งกว่าอะไรหรือกล้าประกันว่าฉันเนี่ยต้องมีชีวิตยันถึงจบเมษายกมือขึ้นมีใครกล้าไหมครับก็แสดงว่ากลัวตายด้วยกันทุกคนใช่ไหมฉะนั้นเอารอมฎอนที่จะมาถึงเราเนี่ยถ้าถึงเราให้เป็นรอมฎอนสุดท้ายที่เราจะอยู่ทำไมแล้วครับเราจะรู้ได้ไงเหตุการณ์ข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องผมให้พี่น้องดูอำนาจของพระองค์ถ้าอัลลอฮ์จะให้ดุนยาพินาศเนี่ยนาทีเดียวพินาศไหมนี่ไงถ้าคนจะรื้อแผ่นดินย้ายแผ่นดินแตกไม่ระเบิดเนี่ยทำกันกี่เดือนกี่ปีแต่เรื่องที่เราหัวใจยังแข็งกระด้างเพราะเราอ่านกุรอานแล้วไม่ดูความหมายก็เราบอกไงใครที่เมินออกจากการระลึกถึงฉันไม่เคยรับรู้เรื่องของฉันเลยแน่นอนอัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างขับแค้นเพราะอะไรเพราะเราทำตัวเองวะลาตะกูนูกัลลซีนะนัสุลลอฮ์อัลลอฮ์บอกท่านทั้งหลายอย่าทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์ฉันไม่รับรู้ฉันไม่สนใจทั้งนั้นในเรื่องราวของอาคิเราะห์วะลาตะกูนูกัลลซีนะนัสุลลอฮ์ท่านอย่าทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์พอทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์เป็นยังไงฟะอันซาฮุมอัมฟุซะฮุมอัลลอฮ์จะให้เจ้าลืมตัวเองพอลืมตัวเองได้ที่อูลาอิกะฮุมุนฟาซิกูนเขาเหล่านั้นเป็นคนทรยศต่ออัลลอฮ์ทันทีเพราะทำตัวเองก่อนเข้าใจนะหันกลับมาใครที่คู่ควรจะเป็นชาวสวรรค์เอาไหมเนี่ยเอานะอัลลอฮ์มีสี่คนเองมีสี่ลักษณะเท่านั้นไม่เยอะเลยนะพี่น้องครับขึ้นด้วยซูเราะห์อาลอิมรอนนะอายะห์ที่133ถึง136ในนี้เขาบอกว่าอย่างไรรู้ไหมว่าอัมมาเอาซอฟูอาลินยันนะจะอันนัลลอฮุมินฮุมบีมันนิฮีวะกัรมิฮีอันหนึ่งบรรดาคุณลักษณะของชาวสวรรค์นั้นคืออัลลอฮ์ได้ให้ความโปรดปรานกับเขานะครับและอัลลอฮ์ได้ให้เกียรติกับเขาเริ่มด้วยอายะห์ที่บอกอาอูซุบิลลาฮิมินัสไซตานิรรอญีมรอเหลืออีก10กว่านาทีฮะ5โมง20อัลฮัมดุลิลลาห์วะซาริอูอิลามักฟิรอติมมินร็อบบิกุมวะญันนะติลอัรฎุฮัสสะมาวาตุวัลอัรฎุอิดดัตลิลมุตตะกีนนี่จะแปลให้ฟังแปลตามที่ศิษย์เก่าอาหรับเขาแปลเอาไว้เราจะได้หนักแน่นว่าอ่านกุรอานจบแล้วไม่ใช่โยนเข้าตู้และอ่านแล้วนี่ไม่เคยดูความหมายเลยไม่ได้โดยเด็ดขาดพี่น้องจำเอาไว้เลย
หนักกว่านี้นะที่อุลามะห์ก็พูดไว้วาญิบที่เราจะต้องอธิบายกุรอานให้ได้แล้วเขาบอกอย่างนี้เราจะว่าไงเราไม่เคยดูเลยความหมายที่แปลเป็นไทยมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับเราในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอ่ะเอาแปลวาซาริอูอิลามักฟิรติมิรับบิกุมท่านทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การให้อภัยจากอัลลอฮ์การขออภัยจากอัลลอฮ์รีบนะพูดมากี่ปีแล้ว 1,400 เกือบ40แล้ววะยันนติลอัรดุฮัสสะมาวาตุวัลอัรสวรรค์นั้นความกว้างของมันจากผืนฟ้าจดผืนดินอูอิดดัลลินมุตตะกีนถูกสำรองไว้ให้กับคนยำเกรงอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลละห์ถูกสำรองไว้ให้กับคนยำเกรงพี่น้องครับลักษณะของคนยำเกรงล่ะมีคุณลักษณะอย่างไรนะครับให้พี่น้องได้รับรู้ลักษณะของคนยำเกรงมี4ลักษณะด้วยกันพี่น้อง1อัลลซีนยุนฟิกูนฟิสซะรออิวัดดะรอบุคคลที่บริจาคทั้งยามสุขและก็ยามทุกข์เวลาสุขไปเยอะๆเวลาทุกข์มี10บาทก็เอาไป5บาทพี่น้องอยากจะดูซอฮาบะห์ไหมนะดูซอฮาบะห์สักหน่อยมันจะได้เหมาะสมกับเรื่องว่าลักษณะชาวสวรรค์น่ะมีลักษณะอย่างไรบ้างพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านซูเราะห์อัลฮะดีษอายะห์ที่11อันว่าไงอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมมันซัลลซียุกริดุลลอฮะกอรดอนฮะซะนัมฟะยุดออิฟุละวะละฮูอัจรุนกะรีมท่านรอซูลอ่านแค่นี้ความหมายคืออะไรครับพี่น้องคนที่มีตังค์เยอะๆดูให้ดีใครคือผู้ที่จะให้อัลลอฮ์ขอยืมบริจาคไปในทางของอัลลอฮ์ด้วยการยืมที่ดีแล้วอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มพูนให้แก่เจ้าในอาคิเราะห์มีใครไหมนบีอ่านอายะห์นี้พี่น้องครับกอลาอบูดะดะอันอันซอรีอบูดะดะอันอันซอรีบอกว่าถามว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์เอ๋ยวะอินนัลลอฮะลายูรีดูมินนาอัลกอรดอัลลอฮ์ต้องการยืมจากเราได้หรือซอฮาบะห์อัลลอฮ์ต้องการขอยืมจากเราด้วยหรือถามรอซูลท่านนบีบอกว่านะอัมยาอบาดะดะใช่อบาดะดะเอ๋ยก็ละท่านอบาดะดะก็บอกว่าโอ้รอซูลอารินียะดะกะยารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลเอ๋ยแบมือให้ฉันดูมือท่านหน่อยทีอบาดะดะถามแบมือให้ฉันดูมือท่านหน่อยสิโอ้รอซูลฟานาวะละฮูยะดะฮูพี่น้องครับพอนบีแบฝ่ามือให้กับอบูดะดะดูก็ละฟังให้ดีนะอบูดะดะบอกอะไรรู้ไหมฟะอินนีอักรัตตุร็อบบีฮาอิติวะละฮูฮาอิตุนฟีซิตตุมีอตินักละอบูดะดะพอดูมือท่านรอซูลอบูดะดะบอกว่าฉันเนี่ยจะให้อัลลอฮ์ขอยืมสวนของฉันไปมีอินพลัมอยู่600ต้นอินพลัมก็ปลูกกันกี่เม็ดครับอย่างน้อยก็3เม็ดนะก็บวกลบคูณหารไปว่า600ต้นเนี่ยที่กี่ไร่อินทผลัมกำลังออกผลพี่น้องแล้วก็อบูดะดะพูดยังไงรู้ไหมว่าอุมมุดะดะฟีฮิวะอิยาลูฮาลูกฉันภรรยาฉันอยู่ในสวนนี้บ้านอยู่ในสวนด้วยขอให้อัลลอฮ์ไปเลยฟะยาอบูดะดะฟะนาดาฮาท่านอบูดะดะมาก็มาร้องเรียกภรรยาโอ้อุมมุดะดะเอ๋ยก็รัด
นางตอบว่าลับใบกะขอตอบรับท่านโออบูดะดะก็ละสามีบอกว่าอุครุยีฟะกอดอักรตุฮูรับบีอัตวายันเธอและลูกของเธอและสิ่งของต่างๆเอาออกจากสวนมาได้แล้วเพราะฉันได้อุทิศสวน600อินพลัมที่เป็นต้นไม้ให้กับอัลลอฮ์ไปแล้วรู้ไหมภรรยาตอบไงภรรยาตอบว่ารอบิฮาบัยอุกยาอบาดาดาโออบาดาดาเอ๋ยอัลลอฮ์ได้ให้ผลกำไรกับท่านอย่างมากมายในวันอาคิเราะห์วะนากอลัตมินฮุมาตาอาฮาวะซิบยานะฮาภรรยาก็ไปเอาลูกออกเอาสิ่งของออกจากสวนอิมพลัมหมดเลยพี่น้องครับว่าอันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลแท้ที่จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากัมมินอิสกินวะรอดาฮินฟินญันนะห์ลิอบีดะดะมีกี่มากน้อยสวนอิมพลัมของอบาดะดะในสวรรค์มันนับไม่ถ้วนนี่ใครนี่คือซอฮาบะห์พี่น้องครับเมื่อได้ยินอายะห์กุรอานเรื่องสงครามออกทันทีเมื่อได้ยินแห่งการบริจาคออกทันทีเมื่อได้ยินแห่งการสัมพันธ์ไมตรีกับเพื่อญาติปฏิบัติทันทีนั่นคือเหล่าซอฮาบะห์ดังนั้นพี่น้องครับอีกเรื่องหนึ่งนะเมื่อให้กันแล้วก็นานๆมาทิ้ง2เดือนมาครั้งหนึ่งนะพอรอมฎอนเราก็มาเจอกันละพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัมมาตะตะบีกุฮุมลิอายาตินกุรอานวะซุรอะตุนอิสติยาบะติฮิมลิลลาห์การปฏิบัติต่ออายะห์กุรอานของอัลลอฮ์เนี่ยสำหรับการตอบรับของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์นี่พี่น้องครับมันทะลุเข้าไปอยู่ในหัวใจของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เวลาได้ยินอัลกุรอานฟะยัชฮะดูซาลิกะกะซีรุมินัลฮะวาดิซิลละซียัรัดละฮุมเป็นประจักษ์พยานได้เลยมากมายก่ายกองเหลือเกินเหตุที่เกิดที่จะเอามาให้พี่น้องได้รับฟังลัมมารอมาอันมุนาฟิกูนอาอิชารอฎิยัลลอฮุอันฮาในเมื่อท่านหญิงอาอิชาเนี่ยคนมุนาฟิกหน้าไหว้หลังหลอกด่าท่านหญิงอาอิชาว่าเป็นหญิงอย่างโน้นเป็นหญิงอย่างนี้อิตตารบิกาลีฮิมนาฟรอนมินัลมุสลิมีนมินฮุมมิสตะบินอุซาซะคนมุสลิมมากมายก่ายกองเชื่อคำพูดของมุนาฟิกีนในกลุ่มมุมีมุสลิมนั้นมีมิสตาบินอุซาซาอยู่ด้วยถามว่ามิสตาบินอุซาซากับอบูบักรเขาเป็นอะไรกันเป็นญาติกันครับวะกานฟากีรอนลามาลละฮูอิลลามายุมฟิกุอะลัยฮิลอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมิสตาไม่มีอะไรเลยจนสุดๆท่านอบูบักรให้ทรัพย์ให้อาหารให้ทุกสิ่งทุกอย่างและไปเชื่อมุนาฟิกีนแล้วก็ไปด่าท่านยังไงซะพี่น้องครับฟังอบูบักรพูดนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพวกเรามันจะได้รู้ว่าเครือญาติกันเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันขนาดไหนพี่น้องอาจจะเจ็บบ้างนะไปโดนใครวัลลอฮุอาลัมพี่น้องครับฟะฮาลาฟะอบูบักรอัยยักตออีอันฮุมากานายะซิลูฮูอบูบักรสาบานตัดขาดกับญาติคนนี้โดยเด็ดขาดไม่ให้ไม่สนับสนุนไม่ให้อาหารไม่ให้ทรัพย์อะไรทั้งสิ้นพี่น้องครับมันได้ข้อคิดมากมายอัลกุรอานของอัลลอฮ์ฟะนะซะละกอลุลลอฮุตะอาลาทันใดนั้นเมื่ออบูบักรสาบานจะไม่ติดต่อกับมิสเตอร์ตัดขาดทุกอย่างอัลกุรอานซูเราะห์อันนูรอายะห์ที่22ถูกประทานลงมาความหมายของกุรอานผมจะอ่านกุรอานให้พี่น้องฟังก่อนอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะลายะตัลิลอูลุลฟัตมินกุมวัสซาติอัยยุตูอูลิลกุรบาวัลมะซากีนวัลมุญาฮิรีนวัลมุฮาจิรีนฟีซะบีลิลลาห์วะยะฟูวะยัสฟะฮูอะลาตุฮิบบูนะอัยยักฟิรัลลอฮุลากุมอายะห์นี้ทะลุเข้าไปในหัวใจของผู้ศรัทธาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าสวรรค์พี่น้องฟังให้ดีเมื่ออบูบักรสาบานที่จะตัดขาดกับญาติพี่น้องและจะไม่ดูแลอะไรทั้งสิ้นอัลลอฮ์บอกยังไงฟังให้ดีนะผมจะแปลแหละและ
ผู้มีเกียรติและผู้มั่งคลั่งในหมู่พวกเขาอย่าได้สาบานที่จะไม่ให้การช่วยเหลือแก่ญาติมิตรและคนยากจนฟังให้ดีนะครับพี่น้องผมอาจจะจบตรงนี้ด้วยเพราะความหมายมันลึกซึ้งมากซ้ำและผู้มีเกียรติและผู้มั่งคั่งในหมู่พวกเขาอย่าได้สาบานที่จะไม่ให้การช่วยเหลือแก่ญาติมิตรและคนยากจนและผู้อพยพไปในทางของอัลลอฮ์และพวกเขาจงอภัยโทษจงยกโทษให้แก่พวกเขาเถิดถ้าหากพวกท่านทั้งหลายชอบในการที่จะให้อัลลอฮ์อภัยพวกท่านถ้าพวกท่านชอบในการที่จะให้อัลลอฮ์อภัยพวกท่านก็ยกโทษให้กับพี่น้องที่ตัดญาติขาดพี่น้องใครดึงข้อคิดอันนี้มาได้ผมให้500เงินผมเองนี่แหละดึงสิครับอายะห์กุรอานเนี่ยดึงมาให้ได้ถ้าดึงไม่ได้ผมจะดึงให้แสดงว่าการที่เราจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องเอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำใช่ไหมนั่นนี่ล่ะทำได้ไหมที่พี่น้องตัดเราจะเข้าไปหาเขาได้ไหมไม่ได้มันโกงมรดกเราเยอะพี่น้องถามว่าถ้าเป็นของเราน่ะคนอื่นเอาไปได้ไหมเราเคยคิดเรื่องนี้ไหมผมจะอยากให้พี่น้องมีโอกาสทำให้ได้พี่น้องครับที่บ้านผมจัดบรรยายเดือนละ4ครั้งใช้เงินเดือนละ 13,000 ผมได้จากไหนได้จากพี่น้องที่บริจาคและเข้ามาในสมุดรถผมมี2คันได้มาจากภูเก็ตเวลารถเพื่อนผมพังบอกเอาไปเลยเราลงใต้5วันเอารถเก๋งนี้ไปใช้เอาไปใช้เลยพี่น้องดูให้ดีนะดูให้ดีนะครับและคิดให้ดีด้วยคนที่ตรณีผมไปบรรยายที่บางปะอินมัสยิดบาบุญยันนะของเพื่อนผมที่ผมหาเงินมาให้เขาล้านห้าแล้วเขาปลูกเสร็จอิหม่ามลอสุรายผมไปวันบรรยายวันนั้นเขามีชาที่ชงอยู่ข้างมัสยิดดูนะว่าถ้าจริงกับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ให้ไหมในหะดีษเขาบอกยะริฟุลลอฮ์ฟิรเราะฮ์ให้ท่านรู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่อัลลอฮ์ให้ท่านได้รับประความผาสุกในบ้านอัลลอฮ์จะรู้จักเจ้าในขณะที่จะเกิดวิกฤตอีกหะดีษหนึ่งเป็นหะดีษกุรซีอัลลอฮ์บอกว่านบีพูดเจ้ามีทรัพย์นะเจ้าประเคนให้มาเลยฉันจะไม่ให้ไฟไหม้ฉันจะไม่ให้น้ำท่วมฉันจะไม่ให้โจรขโมยลักทรัพย์ของเจ้าและเวลาเจ้าต้องการเราจะประเคนให้เจ้าเต็มเรากล้าที่จะให้อัลลอฮ์ไหมสุดท้ายผมได้อะไรครับและผมทุกวันนี้ทำหน้าที่เพื่อจะให้พี่น้องทำตามด้วยถ้ามีความสามารถจุดไหนที่เคยเปิดสุนนะมาแล้วและหยุดบางที่หยุด8ปีผมไปเปิดแล้วครับที่เบนชาโดหยุดมา8ปีผมไปเปิดและผมบอกว่าค่าตัวถ้าจนไม่ต้องมาให้ผมเวลานี้บรรยายเดือนละ2ครั้งครูซ้ายและกำลังจะไปเปิดที่8ซอยเนื่องจะเปิดมาแล้วและหยุดถ้ามีปัญหาเรื่องเงินผมจะไปเปิดและให้ค่ารถผมมา300พอเพื่อคนขับจะได้ขับพี่น้องครับไปบรรยายงานที่บ้านเพื่อนอาจารย์พี่น้องจากอเมริกาฝากเงินมาให้อาจารย์พันดอลลาร์เราจริงไหมเราจริงกับอัลลอฮ์ไหมพี่น้องจำสูตรผมไว้นะถ้าอยากจะได้อะไรจากเขาให้เขาก่อนเราเคยให้เขาก่อนไหมฮะเอากับลูกเลยลูกเนี่ยเราอยากฟังคำพูดจากลูกซึ่งเป็นคำพูดที่ไพเราะแต่เราพูดกับลูกยังไงคนบางคนพี่น้องครับปิดเทอมเมษาเอาลูกไปอยู่กับฝรั่งเพื่อใช้ได้ภาษาของเขาลูกในขณะที่เรียนน่ะเกือบจะไม่มีเวลาเรียนศาสนาอยู่แล้วแต่ยังห่วงในเรื่องของสามัญของลูกเนี่ยพี่น้องจะให้ลูกรู้เรื่องแค่ดุนยาเหรอแต่เรื่องอาคิเราะห์ม
ไม่ขอรับรู้เลยอย่าจะเอาอย่างนั้นเหรอพี่น้องเขาเรียกว่าเลี้ยงลูกให้เป็นศัตรูในวันอาคิเราะห์อันตรายสุดๆพี่น้องครับดังนั้นเมื่อท่านอบูบักรได้รับคำติจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกยังไงรู้ไหมอัลลอฮ์บอกว่าอัลลาอัลลาตุฮิบบูนะอัยักฟิรุลลอฮุละกุมพวกท่านทั้งหลายไม่ชอบหรือในการที่จะให้อัลลอฮ์อภัยกับท่านถ้าท่านชอบให้อัลลอฮ์อภัยกับเจ้าเจ้าก็จะต้องอภัยกับคนอื่นด้วยโดยเฉพาะเป็นพี่น้องเอาไงครับพี่น้องซอฮาบะห์คนหนึ่งไปให้สลามกับญาติมิตรแต่ญาติมิตรสวนมาด้วยคำพูดที่เจ็บปวดเขาก็ไปบอกกับนบีเล่าให้นบีฟังนบีบอกยังไงรู้ไหมก็เหมือนกับว่าพี่น้องของเจ้าโยนถ่านไฟร้อนๆไปในปากของเจ้านบีถามใช่ไหมซอฮาบะห์คนนั้นบอกใช่แล้วท่านทนได้มั้ยจะอมไฟอยู่ในปากเนี่ยทนได้ไหมนี่คือการที่เอาชนะต่ออารมณ์ไฟต่ำพี่น้องอย่ามาคิดว่าจะเข้าสวรรค์ถ้ายังไม่พูดไม่จากับพี่กับน้องอย่าคิดว่าจะได้สวรรค์พี่น้องทั้งหลายอามันของเราจะถูกนำไปเสนออัลลอฮ์ในรอบสัปดาห์กี่วันสองวันใช่ไหมอามันชนิดไหนที่อัลลอฮ์ไม่รับเอาขึ้นไปสู่ฟากฟ้าอัลลอฮ์บอกจับมันโยนลงไปบนพื้นดินจนกว่ามันจะไปให้สลามกับพี่กับน้องของมันและรักกันในทางของอัลลอฮ์เข้าง่ายไหมสวรรค์แต่ตรงนี้ต้องบริสุทธิ์ครับตรงนี้ต้องล้านเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายนี่คือสิ่งที่พี่น้องได้รับในวันนี้เหมือนกับผมได้รับถามว่าผมเอาตังค์จากไหนมาให้วิทยากร4คนคนละ 1,500 ค่าทำงานสาย 1,500 เป็นเท่าไหร่ค่าครูอีก 5,000 แต่ทำไมผมได้ก็เขาเห็นว่าผมทำงานจริงกับเขาเดี๋ยวทางใต้โทรมาเอาอาจารย์บัญชีเบอร์อะไรเอาคนของตันมาวันซื้อไปยันบ้านผมตอนเขาฟังผมใหม่ๆเขาบอกโอ้โหรับไม่ได้มันแรงเหลือเกินสุดท้ายแม่เขาบอกยังไงรู้ไหมลูกเอ้ยลูกฟังอาจารย์คนนี้เถอะถึงแรงมันก็อยู่ในหลักธรรมคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลจะให้ผมมาพูดเอาใจพี่น้องเนี่ยหกเจ็ดสิบคนเนี่ยเอางั้นหรือไงพี่น้องก็ไม่ได้ความจริงว่าความจริงเป็นอะไรเวลานี้ได้ไปเท่าไหร่แล้วความจริงในวันนี้พี่น้องครับดังนั้นท่านอบูบักรบอกไงกอลาอบูบักรดูนะครับเหล่าซอบาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ยินกุรอานอายะไหนปฏิบัติอย่างนั้นพี่น้องครับอบูบักรบอกอย่างนี้บะลาใช่แล้ววัลลอฮิขอสาบานต่ออัลเลาะห์นี่อบูบักรพูดนะครับผมแปลให้ฟังอินนานุฮิบบุอันตักฟิรลานายาร็อบบานาเราเนี่ยเราชอบในการที่ท่านให้อภัยต่อเราอบูบักรบอกกับอัลลอฮ์ฉันเนี่ยชอบโอ้อัลลอฮ์เอ๋ยในการที่จะให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับฉันซุมมัรญะอิลามิสตะหลังจากนั้นท่านก็เดินกลับไปหามิสตะแล้วก็บอกยังไงซิลาตะฮูนะวัลลอฮิลาอันซิอุมินฮุอะบะดาขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันจะไม่ถอนการช่วยเหลือจะให้การช่วยเหลือท่านตลอดไปจนจบชีวิตนี่ใครครับคนชาวสวรรค์คืออบูบักรดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับลักษณะของคนชาวสวรรค์มี4 1สวรรค์ที่กว้างตั้งแต่ชั้นฟ้าจนพื้นดินเนี่ยถูกสำรองไว้ให้กับคนยำเกรงคือมุตตะกีนใครล่ะคนยำเกรงอัลลซีนยุมฟิกูนฟิสซะรออิวัดดะรอบุคคลที่บริจาคในยามสุข1ละ2ในยามทุกข์ก็แสดงว่าการบริจาคนั้นทั้งชีวิตตราบใดที่ชีวิตเรายังมีอยู่ในดุนยามีน้อยไปน้อยมีมากไปมากพี่น้องเคยไปตลาด16มั้ยมีใครไปยกมือขึ้นอัลฮัมดุลิลละห์เคยเดินไปในร้านอบิดินเบเกอรี่ไหมมีกล่องอยู่12กล่องครับพี่น้องและแกสั่งกับภรรยาแกไว้ว่าถึงแม้ว่าฉันจะจบชีวิตกล่องเหล่านี้ต้องอยู่ตรงนี้ผมเมื่อเช้าไปใส่500กล่องของผมเองเพราะพี่น้องที่มาเรียนกุรอานบ้านผมสอนตั้งแต่บ่าย2ถึง4โมงเย็นอาทิตย์ต้นเดือนอาทิตย์ที่2และอาทิตย์ที่4อาทิตย์ที่4อาจารย์ดุลลอจะประจำสอนเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องอาบน้ำละหมาดเรื่องเสียน้ำละหมาดเรื่องหอมายัดเรื่องอาบน้ำมายัด
เรื่องอาบน้ำยกยาดาบะไม่ให้สอนเรื่องอื่นก็พวกเราบางทีซุนนะผู้หญิงตายไม่มีผู้หญิงไปอาบน้ำละหมาดเอาบอดอมาอาบก็หมดไปเป็นพันเพราะอะไรเราเรียนกันเลยไปใช่ไหมและวันบรรยายใหญ่ก็คือเสาร์ที่3ของทุกเดือนนะครับก็มีคนฟังคนไปฟังกันเป็นร้อยบางครั้งห้องไม่จุแถวบ้านผมนะครับทำไมผมต้องยืนอยู่ตรงนี้ล่ะก็ยังทำได้ก็ทำไปก่อนหอกระจายข่าวผมถูกตัดสายอยู่กลางจากบ้าน200เมตรผมลากมาไว้ชายคลองฝั่งอนุนก็เปิดอยู่คนก็ถามว่ามึงจะทำทำไมวะคนมันก็แกล้งมึงพี่น้องครับเรากล้าพูดไหมว่าเราเนี่ยจะนั่งฟังศาสนากันรุ่นแล้วรุ่นเรากล้าพูดไหมคิดหรือว่ากินในบ้านเมืองจะไม่เกิดคิดหรือจะไม่เกิดเหมือนซีเรียคิดหรือจะไม่เกิดเหมือนปาเลสไตน์ช่วงนี้โอกาสทองอยู่กับเราทำไปก่อนจนกว่าเราจะทำไม่ได้ศาสนาก็ซึมซับไปในหัวใจแล้วนี่คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องรับรู้สองลักษณะแล้วใช่ไหมพี่น้องสามวัลกาซิมีนัลไกซ์เป็นบุคคลที่ระงับความโกรธได้อัลลอฮุอักบัรยังไงล่ะครับเอาละรถไอ้บังผมยาวเนี่ยเขายาวเหมือนผมเนี่ยชนรถผมประตูพังเลยไอ้บังเสร็จผมอะไม่มีทางที่จะหนีแต่ผมบอกบังฉันเอาจากอัลลอฮ์ไปเถอะนี่ระงับความโกรธโอ้โหรถเก๋งบางทีเฉียวกันถลอกนิดเดียว5ชั่วโมงเคลียร์กันไม่ลงตัวไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือกาเฟรอภัยได้หมดเลยและเวลาเราไปชนเขาบ้างเนี่ยเขาจะอภัยให้เราได้ไหมเพราะเราให้เขาก่อนแต่เราไม่เคยให้ใครไงโดนเราเป็นเรื่องละไม่ยอมใครทั้งสิ้นอาบิดินเบเกอรี่เนี่ยแฟนขับรถไปชนเบนฝนตกครับชนเขาแผลใหญ่มากคนรถเบนลงมาว่าไงรู้ไหมผมขอพันเดียวเพราะอะไรเพราะร้านอาบิดินเบเกอรี่เนี่ยมีแต่ให้พี่น้องจำเอาไว้เวลาเกิดวิกฤตเขาก็สบายเพราะคำนี้พี่น้องเคยได้ยินไหมหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกมันอยู่ในสองนิ้วมือของอัลลอฮ์เคยได้ยินไหมนบีพูดไว้หัวใจของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมันอยู่ในสองนิ้วมือของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือกาเฟรหัวใจของมันอยู่ในนิ้วมือของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ใครโกรธใครเกลียดใครรักใครอยู่ที่พระองค์แต่เราต้องทำอย่างไรให้อัลลอฮ์รักเท่านั้นแหละพี่น้องแล้วก็อยู่ก็สบายใจเพราะเราเป็นมือบนตลอดเนี่ยเป็นมือที่ให้ตลอดต่อมาครับพี่น้องครับวัลอาฟีนาอานินาตให้การอภัยต่อเพื่อนมนุษย์ที่บอกมาตะกี้ไงอภัยเขาได้ไหมยกให้เขาได้ไหมเพราะฉะนั้นไอการที่เราจะเป็นบุคคลที่เอาชนะต่ออารมณ์ไฟต่ำนั้นเปรียบเสมือนกับเราอมถ่านร้อนๆอยู่ในปากอมได้ไหมเป็นการเปรียบเทียบนะพี่น้องฉะนั้นสรุปว่าการที่เราจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นต้องเอาชนะต่ออารมณ์ไฟต่ำให้ได้ฮุฟฟะตินยันนะตบิลมากาเรียสวรรค์ถูกปิดล้อมด้วยสิ่งที่เราไม่ชอบนรกผิดกั้นด้วยอารมณ์ถ้าเราชนะต่ออารมณ์ไฟต่ำได้สวรรค์ก็เอาไปสิในวันอาคิเราะห์ดังนั้นพี่น้องครับวัลลอฮุยุฮิบุลมุฮซินีนอัลลอฮ์นั้นรักคนที่ประพฤติดีวัลลซีนาอิซาฟะอลูฟาฮิซะตันเอาซะลามูอัมฟุซะฮุมซะกะรุลลอฮ์ผู้ซึ่งที่ในเมื่อเขาปฏิบัติไอ้สิ่งที่เป็นเรื่องลามกจกกระเตดจะเป็นเรื่องรีนาหรือสื่อของรีนาก็ตามเอาซะลามูอัมฟุซะฮุมหรือคนเหล่านั้นอาธรรมต่อตัวเขาเองซะกะรุลลอฮ์เขาขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ฟัสตักฟารูลิซุนูบิฮิมนะครับว่าไม่ยักฟุรุซุนูบะอิลลัลลอฮ์ไม่มีใครอภัยโทษจากให้กับเราได้นอกจากอัลลอฮ์วะลัมยุซิรูอะลามาฟาลูวะฮุมยะละมูนและเขาก็ไม่ยืนการทําในสิ่งที่ผิดทั้งๆที่เขารู้ตัวนี้อันตรายนะไม่ยืนการในการที่จะทําผิดทั้งๆที่เขารู้เพราะฉะนั้นท่านนบีได้บอกเอาไว้อินนามันอามาลูบิลคอวาติมผลงานของคนขึ้นอยู่ตอนบ้านปลายชีวิตต้นชีวิตคุณจะชั่วคุณจะเลวคุณจะสามานแค่ไหนก็ช่าง
แต่ปลายชีวิตต้องจับให้ได้ทีนี้คำพูดคำนี้เหมาะสมไหมที่เราจะประวิงเวลาในการทรยศต่อรอดเนี่ยผมถามว่าเหมาะสมไหมเมื่อไม่เหมาะสมเนี่ยพี่น้องก็ไม่เหมาะสมในการที่จะวัดผัดวันประกันพรุ่งกับอัลลอฮ์เพราะเราไม่รู้ว่าจะตายเวลาใดเนี่ยมันยิ่งกว่าเรารู้นะอย่างผมเนี่ยเอาอาบิดินเอาไป80 70ผมชั่วไปก่อนก็ได้ใช่ไหมเพราะ80ผมตายพอ75ผมก็ตอบัตอ่านกุรอานเข้าหาอัลลอฮ์แต่ไม่ได้บอกเนี่ยน่ากลัวกว่าอัลลอฮ์บอกไหมผมถามแล้วมีคนอีกเยอะไหมล่ะที่ทำบิดอาห์ทำชิริกไม่รับรู้ในเรื่องราวของศาสนานะมีอีกเยอะไหมอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับดังนั้นอุลาอิกะที่กล่าวมาทั้งหมดตั้งแต่ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์และสวรรค์นั้นความกว้างของมันจากพื้นฟ้าจดพื้นดินและบุคคลที่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นเรื่องมุกัดและเขาไม่ยืนการทำชั่วคำตอบคืออุลาอิกะยะซาอูฮุมมักฟิรอตุมมิรร็อบบิฮิมวะญันนาตุนตัจรีมินตะฮ์ตีฮัลอันฮาร์คอลิดีนฟีฮาวะนิอ์มะอัจรุนอามิลีนอัลลอฮ์บอกว่าคนเหล่านี้การตอบแทนของพวกเขาก็คือการอภัยโทษจากพระเจ้าของเขาและสวรรค์ที่มีแม่น้ำลำธารไหลผ่านใต้สวรรค์นี้เขาจะทรงอยู่ในนั้นตลอดกาลรางวัลจะได้กับคนทำงานพี่น้องอยู่ในดุนยานี้ไม่เคยทำอะไรเลยแต่สวรรค์ก็อยากได้มันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าให้พี่น้องคิดให้ดีว่าวันน่ะเวลาเราตายเนี่ยนะนบีบอกว่ามัยยัตเนี่ยเมื่อจบชีวิตแล้วเนี่ยจะมีสิ่ง3อย่างไปส่ง1ครอบครัว2ทรัพย์อาจจะเอาพ่อเนี่ยนั่งขี่รถเบนซ์เปิดประทุนไปเอาไปกูโบ3อามันนบีบอกว่าพอฝังเสร็จแล้วลูกภรรยาเอาลูกเอาเพื่อนฝูงแล้วก็หลานเอาดินกบทุกคนกลับหมดผมให้พี่น้องคิดไอ้ที่เราเหนื่อยกับลูกเหนื่อยกับหลานในเรื่องของดุนยาอย่างเดียวอาคิเราะห์ไม่รับรู้นะวันที่เราตายเนี่ยเขาแค่ไปส่งเรากูโบใช่ไหมไหนล่ะที่เรารักไปกับเราไหมจะลากภรรยาลงหลุมมานอนสักคืนไปไหมไหนล่ะว่ารักเหลือเกินเอาผมถามง่ายๆก่อนจะจบทุกวันนี้เรารักทรัพย์เรารักลูกเรารักภรรยาเรารักสังคมเรารักตัวเองเนี่ยรักยังไงให้คำตอบครับรักในทางของอัลเลาะห์หรือรักในทางของชัยฏอนฮะรักลูกรักภรรยารักทรัพย์รักที่ดินรักตัวเองเนี่ยรักในทางของอัลเลาะห์หรือรักในทางของชัยฏอนพี่น้องเคยเห็นมั้ยภรรยาจะเอาลูกส่งศาสนาจบม.3สามีไม่ยอมกลัวเพราะชัยฏอนมันสิงอยู่ไงกลัวจะหมดสุดท้ายอ่ะลูกคนนั้นแหละไปติดยาเสพติดตำรวจจับติดคุกต้องประกัน 400,000 คนเดียวกันที่จะส่งเรียนและไม่ส่งนั่นแหละพี่น้องว่ามีไหมถามสิว่าใครเป็นคนให้ริซกีเนี่ยหรือได้มาจากความขยันของเราเองถ้าได้มาจากความขยันคนขยันต้องรวยหมดใช่หรือเปล่าอันนี้มันขยันจับตายชุบวอกก็ไปละหมาดมักเรียกว่าไปละหมาดกลับถึงบ้านนอนทำมาหากินสุดท้ายมันก็จนเหมือนเดิมพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงบุญคุณของพระองค์พูดมาหมดเลยนะอายะห์ซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่31-33อัลลอฮ์บอกยาอิบาดิยัลลาซีนอามะนูยุกีมุศศอลาโอบ่าวของฉันที่อีหม่านต่อฉันแล้วดำรงละหมาดไว้ให้ได้นะเมื่อดำรงละหมาดไว้ได้แล้ววะอัมฟิกูมิมารักนะกุมจงบริจาคสิ่งที่เราประทานริซกีให้กับเจ้ามิงกอบลิอายะติยามุลลาบัยอุนฟีฮิวะลาคิลันก่อนที่วันหนึ่งจะมาถึงพวกเจ้าวันที่ไม่มีการซื้อวันที่ไม่มีการขายวันที่ไม่มีการเป็นมิตรบริจาคเสียก่อนเป็นไงอีพอจะตายก็500,000ให้กับโรงเรียนนี้อีกล้านหนึ่งแก่สุเหล่านี้ไม่รักทรัพย์เนี่ยเราจะให้รางวัลเหรอไปรับตอนจะตายไงอีตอนมีนี่ไม่ตัดใจทำ
และอัลลอฮ์บอกตอนท้ายไว้อะไรซูเราะห์นี้แหละครับพี่น้องไปเปิดดูซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่31ถึง34ตอนท้ายอัลลอฮ์บอกยังไงวะอาตากุมมินกุลลิมาซานตุมูและอัลลอฮ์ได้นำมาให้กับเจ้าทุกอย่างที่เจ้าขอใครบ้างที่ขอกับอัลลอฮ์ไม่ได้ยกมือขึ้นยกสิผมจะดูใครบ้างที่ขอแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้ยกมือขึ้นเอ้าถ้าไม่ยกไม่เข้าใจนะพี่น้องผมก็ไม่แปลเหมือนกันขอเท่าไหร่ก็ไม่ได้อะมีไหมแสดงว่าขอแล้วได้หมดยอมใช่ไหมล่ะและอัลลอฮ์บอกไงต่อไงว่าอินตะอุดูเนี่ยมาตัลลอฮิลาตัวซูฮาถ้าเจ้าจะนับถ้าเจ้าจะคำนวณถึงเนี่ยมัดที่เราให้กับเจ้าเจ้าคำนวณไม่ได้เอาละเนี่ยไอ้บังที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยเพื่อนผมแกบอกแกโจรโอโลอาจารย์แย่เลยผมก็ขอถามว่าเอมีคนเขาจะซื้อตาสองข้างให้ล้านหนึ่งขายไหมเฮ้ยไม่เอาไม่ขายเอาไหนว่าจนล่ะเนี่ยรวยทั้งนั้นเลยเนี่ยมีตามีหูมีอะไรเนี่ยแต่ใช้ไปในทางของอัลเลาะห์มั้ยพี่น้องครับจบเจ็บแน่อายะห์นี้จบเจ็บแน่ฟังให้ดีนะตอนจบอัลเลาะห์บอกยังไง1อัลเลาะห์บอกว่าอาตากุมมินกุลลิมาซะอันตุมูฮุเราได้นำมาให้กับเจ้าทุกสิ่งที่เจ้าขอเดี๋ยวบางคนบอกว่าอาจารย์ฉันน่ะขอให้มีสุขภาพดีมันขอมาเป็น10ปีแล้วป่วยอยู่อย่างนั้นเลยไม่เคยหายเลยอัลลอฮ์บอกฉันให้แกแล้วแต่แกไม่คิดให้อะไรล่ะพ่อหน้าอย่างแกเนี่ยอัลลอฮ์บอกฉันรู้ถ้าฉันให้แกหายแกทรยศแกป่วยไปเถอะจะได้คิดถึงฉันให้ยังก็เพราะเราไม่เคยคิดเนี่ยเราจึงไม่รู้จักอัลลอฮ์เข้าใจไหมให้ได้ไงล่ะน้ำหน้าอย่างแกนี่ฉันรู้ฉันให้แกแกก็ลงนรกอ่ะดิแกก็ทรยศกินเหล้าเมายาต่อป่วยไปเถอะแล้วก็อดทนกับอัลลอฮ์ว่าบัสซิริซอบิรินจงบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนอัลลอฮ์บอกไว้แค่นั้นสุดท้ายอัลลอฮ์บอกยังไงเจ็บนะครับฟังให้ดีอินนันอินซานะลาซอลูมุงกัฟฟาร์ความหมายคืออะไรและเมื่อผมแปลแล้วพี่น้องคิดว่าจริงไหมแท้จริงมนุษย์นั้นอัลลอฮ์พูดนะครับหลังจากได้อ้างถึงบุญคุณของอัลลอฮ์หมดแล้วอัลลอฮ์พูดตอนท้ายว่าแท้จริงมนุษย์นั้นมันเนรคุณยิ่งและอาธรรมยิ่งจริงไหมครับอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์